สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมาอยู่กันที่ Apple Watch เหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีเล่น Instagram นะคะบน Apple Watch นะคะนี่เนาะนี่ก็จะเป็น Instagram บน Apple Watch นะคะสามารถไลฟ์ได้ด้วยเนาะนี่นะคะดูสตอรี่ก็ได้นะคะจะช้านิดนึงเนาะนี่นะคะการดูสตอรี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะคะให้เราเอา iPhone ของเรามานะคะแล้วก็เข้าไปโหลดแอปที่ชื่อว่า Lens นะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลบก่อนนะคะลบแอปไปเลยโอเคก็เข้ามาดาวน์โหลดที่App Store นะคะพิมพ์คำว่า Lens นะคะ LENS นะคะตัวนี้ฟรีนะคะเราจะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเนาะกดดาวน์โหลดได้เลยโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้ทุกคนเปิดมานะคะเขาจะให้ล็อกอิน Instagram นะคะแล้วก็ล็อกอินเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนนะคะว่ามันติดตั้งหรือยังนะคะถ้ายังไม่ติดตั้งก็ให้มาดูตรงนี้เนาะนี่นะคะมันยังไม่ได้ติดตั้งนั่นเองเราก็คลิกติดตั้งนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะมาอยู่บน Apple Watch ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดู Apple Watch เดี๋ยวให้ทุกคนนะคะเข้าไปล็อกอินตรงนี้เนาะล็อกอินก่อนเมื่อกี้มันบอกว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งบน Apple Watch นั่นเองแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ Instagram ของเราปกติได้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่มันก็จะบอกว่าเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้มาดูที่ Apple Watch ได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะสามารถดู Instagram บน Apple Watch ได้แล้วนะคะนี่นะคะเข้ามาที่ Application Lens ตัวนี้นะคะเข้ามาเราจะเจอโฮมนะคะก็คือหน้าโฮมหน้าสตอรี่ของเพื่อนๆนั่นเองนี่นะคะเราจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถกดไลค์ได้นะคะนี่เนาะเลื่อนขึ้นไปก็จะมีหน้าฟีดให้เราดูนะคะแบบนี้ถ้ามีหลายรูปก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะนี่เรามาดูหน้าสตอรี่กันนะคะสตอรี่ก็ค่อนข้างจะช้านะคะแล้วก็ดูได้เฉพาะที่เป็นรูปภาพนะคะตัวที่เป็นวิดีโอมันจะเล่นไม่ได้เนาะมันยังรองรับตัววิดีโอไม่ได้นะคะนี่นะคะก็จะเห็นเป็นแค่รูปภาพนะคะนี่เนาะเล่นยังไม่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้มันจะช้าๆนิดนึงนะคะนี้จะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีMessenger นะคะข้อความบน IG นะคะนี่นะตรง Direct นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะตัวนี้Profile นะคะ Profile ของเราก็สามารถดูได้นะคะก็จะได้อยู่ประมาณนี้เนาะ
นี่นี่นะคะอันนี้ก็ Clear Cache นะคะก็ถ้าเวลาเราเล่นไปเนาะไอตัว Apple Watch อะความจำมันจะน้อยนะคะแล้วก็พยายาม Clear Cache ให้มันโล่งๆนะคะให้มันไม่หน่วงมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับInstagram บน Apple Watch นะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะยังไงนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ